สวัสดีค่ะต้อนรับนักลงทุนเข้าสู่ Stop Loss Live นะคะเจอกับหมวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 10:30 ทาง Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะขอทักทายยามสายวันนี้ตลาดหุ้นยังคงเปิดอยู่ในแดนบวกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วหมวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยดูแล้วจดแชร์ให้หน่อยนะคะจะได้เรียกเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยมาดูกันเยอะๆนะคะเราจะได้มีกำไรไปด้วยกันนะคะบรรยากาศการลงทุนในเช้านี้สดใสนะคะเซตยังคงเป็นขาขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ว่าเซตจะขึ้นหรือลงนะคะนั่นก็คือการเลือกหุ้นที่ถูกตัวกำหนดกลยุทธ์ให้ถูกวิธีเพื่อที่จะทำกำไรในตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าเช้านี้ก็จะไปพูดคุยเช่นเคยนะคะไปดูกันค่ะว่ากลยุทธ์ตลาดหุ้นในช่วงขาขึ้นซึ่งเราขึ้นมาใกล้แนวต้านที่ระดับ 1,700 จุดแบบนี้แล้วนะคะเราจะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงกันต่อนะคะไปพูดคุยกันเลยพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ตลาดหุ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะดูทิศทางยังสดใสต่อเนื่องนะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์วันนี้ขอมุมมองพี่นิพนธ์นิดนึงนะคะคือหุ้นขาขึ้นน่ะที่ผมบอกมาตลอดนะฮะว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่ามันจะปรับฐานนะฮะวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่าจะปรับฐานให้ระวังนะฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งนักวิเคราะห์นะฮะหรือว่ามีผลวิเคราะห์ใหญ่ๆออกมาเลยโดยเฉพาะทางสายวิชาการบอกว่าเนี่ยหุ้นจะขึ้นแล้วนะเป้าจะเปลี่ยนไป 2,000 อะไรเงี้ยมันก็จะจบมันก็จะลงนะค่ะก็สังเกตง่ายๆถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่ามันจะปรับฐานเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประเด็นก็คือว่าคุณถือหุ้นอะไรอยู่อะแล้วเขาเล่นหรือเปล่านะฮะค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อนะครับว่ารอบนี้เป็นรอบของพลังงานนะฮะนะครับคุณก็ต้องซื้อหุ้นพลังงานนะแต่ถ้าคุณรู้ต่อไปว่าพลังงานรอบนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะครับต่อจากไฟฟ้าเดี๋ยวถึงจะเป็นโรงพยาบาลนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตส่วนใหญ่ของคุณก็ต้องอยู่ที่หุ้นโลกไฟฟ้านะค่ะถ้ายังไม่มีถ้าผมบอกเนี่ยตัวสุดท้าย CKP เดี๋ยวจะขึ้นถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะขึ้นมาแล้วจะมีตัวยังไม่ขึ้นบ้านปูพาวเวอร์นะ BPP นะคะก็มีจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแค่นั้นเองนะฮะค่ะแต่ควรขึ้นนะครับก็จะเป็นอยู่นะครับก็จะเป็นไปแบบเนี้ยนะก็ยังขึ้นอยู่นะฮะถ้าเราเปิดตลาดดูเปิดกราฟดูตอนไหนนะแล้วเราก็ดูไปว่าตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่ฮะบวก7จุดใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจาก 1,600 ใช่ไหมครับต่ำสุดอยู่ที่ 1,220 ขึ้นมาจากอันนั้นลดต่ำสุดขึ้นอยู่ไหมฮะยังขึ้นอยู่นะคะลงจาก definite ก็เมื่อมันลงต่ำกว่า 1,661 นะฮะค่ะก็เริ่มเป็นลงนะฮะถ้าไม่ปิดต่ำกว่า 1,611 ก็ยังเป็นขึ้นนะครับก็ยังถือหุ้นอยู่นะครับถือหุ้นอะไรนะฮะค่ะนะครับถ้าจะซื้อหุ้นลงไฟฟ้าซื้อ CKP เดี๋ยวหมดตัวเพราะว่ามันขึ้นถูกไหมครับถ้าซื้อต้องซื้อให้เสร็จเมื่อวานวันนี้มันจะแกว่งวันนี้ไม่ทันแล้วก็ลงแต่คุณเห็นว่าหุ้นที่ปรับฐานอยู่ไหมครับบางจากพาวเวอร์เมื่อวานคุณควรซื้อ เพราะบางจากมันขึ้นไปแล้วเมื่อวานมันปรับฐานถูกไหมครับ BPP นะคะคุณควรจะซื้อเข้าไปคุณก็ไม่ควรซื้อบิ๊กกิมเพราะบิ๊กกิมมันขึ้นแรงเมื่อวานแต่วันนี้ถ้าบิ๊กกิมมันย่อคุณก็ซื้อโอเคไหมครับค่ะประเด็นปัญหาก็คือว่าคุณจะซื้อราคาไหนไงนะครับถ้าคุณอยากซื้อคุณก็ซื้อคุณไม่ต้องดูราคาถ้าคุณดูราคานะดูบอลมันแดงๆอ่ะนะแล้วก็ดูว่าสต็อปล็อกตรงไหนนะครับถ้าคุณจะเล่นหุ้นตอนนี้นะครับเพราะมันมี2 อย่างคุณเล่นหุ้นที่เขาเล่นกันอยู่แล้วมันขึ้นกับซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นฮะมี2 อย่างเท่านั้นนะครับหลายคนเข้าใจว่าหุ้นขึ้นเพราะต่างชาติไม่ใช่ฮะรอบนี้ไม่หุ้นเงินหุ้นไม่ได้เซ็ตไม่ได้ขึ้นเพราะเงินต่างชาติต่างชาติตรงเนี้ยเน็ตจากต้นปียังเป็นขายอยู่13,000-14,000 ล้านค่ะหุ้นขึ้นเพราะเงินในประเทศครับยังขึ้นอยู่นะครับแล้วกระจายไหมนะฮะก็มีหุ้นตัวเล็กที่เราพูดถึงกันมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นของที่เราแนะนำมาตัวแรกๆเลยนะคือเรานำโรงไฟฟ้ามาก่อนนะครับแล้วตัวที่เราแนะนำแล้วก็กำลังมาได้ดีคือ JWB นะค่ะก็ขึ้นมา12บาทนะคะแต่ต้านก็12.50 บาทนะครับเนี่ยต้านหลักหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ผ่าน
นะฮะค่ะแล้วคุณก็ดูต่อไปนะครับเราแนะนำมาอีกก็จะเป็น WSA ใช่ไหมครับว้าค่ะโลจิสติกเหมือนกันก็ยังไม่มานะฮะค่ะไม่มาก็ซื้อเข้าไปนะฮะค่ะอย่าซื้อตอนที่มาแล้วมันจะไปกล้าซื้อเยอะนะฮะก็ไม่มาก็ซื้อเข้าไปแล้วก็ดูสต็อปล็อตตรงไหนนะฮะก็หลุด3บาท30ก็ขายทิ้งไปนะฮะถ้าไม่เล่นหุ้นโดยระบบนี้มันก็จะไม่กล้าคือก็เล่นหุ้นตอนนี้คือต้องกล้าเสียถ้าอยากได้ต้องกล้าเสียนะฮะถ้าไม่กล้าเสียจะเอาได้อย่างเดียวไม่ต้องมาเพราะหุ้นมันอยู่ในการเก็งกำไรอยู่นะครับค่ะมีเหตุผลไหมไม่รู้นะครับจะเอาตังไหมเอาก็ซื้อไม่ซื้อไม่ได้ตังนะครับก็จะเป็นอยู่ละปีค่ะส่วนหุ้นอื่นๆขึ้นไหมขึ้น DR เป็นไงก็ขึ้นนะครับแต่กระแสไม่ได้อยู่ก็ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนหุ้นลงไฟฟ้านะฮะหรือหุ้นที่เราชอบเมื่อวานบางจากลงมาซื้อนะฮะวันนี้ขึ้นไม่ซื้อละนะฮะก็ต้องทำอยู่แบบนี้นะครับคุณธนวัลนะฮะแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเนี่ย 1,700 เดี๋ยวมันก็จะปรับฐานนะฮะคุณไม่ต้องเล่นหุ้นเพราะว่าคุณจะเอาเซตไปโยงกับหุ้นหลายตัวนะคนละเรื่องนะฮะเซตไปแค่จิตวิทยานะครับถ้าเซตไม่หลุด 1,666 1,650ก็ยังขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับขึ้นอยู่วันนี้แนวรับจะเป็นเท่าไหร่นะคะ 1,600 แนวรับวันนี้ก็ขอเซตนะครับแนวรับอยู่ที่ค่ะเดี๋ยวนะครับขอแนวรับแนวต้านนะคะตอนนี้เซตเราแนวรับอยู่ที่1,682 1,682แนวต้านค่ะครับอาจารย์อยู่ที่1,686 1,686นะคะแนวต้านก็แถวๆนี้นะครับก็คุณหมวยเอา1,682ใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ที่1,712นะฮะแนวต้านของรอบนะฮะ1,712แนวต้านของรอบถ้าดูวันนี้อยู่ที่1,712ค่ะนะครับค่ะ 1,700 ถ้าผ่านอยู่แล้วฉลุอยู่แล้วเว้นไว้ว่าผ่านวันไหนนะฮะค่ะ1,712แต่วันนี้ก็จะปิดพอดีเลยก็ดูสวยดีนะค่ะส่งท้ายสุดสัปดาห์ไม่มีสาระเลยถ้าจะปิด 1,700 ก็พอดีก็ดูสวยดีนะฮะค่ะแล้วก็วันจันทร์ก็นาต้านก็ขยับไปเป็น1,716นะฮะขยับไปเรื่อยๆวันละ4จุดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าขึ้นในวันแล้วไปถึงตรงนั้นน่ะโดนขายแน่นอนค่ะขายแล้วก็ย่อลงมาก็ขึ้นอยู่ดีนะครับค่ะก็ยังถือหุ้นได้ต่อแล้วก็อย่าไล่หุ้นนะคะถือได้ต่อฮะถือหุ้นได้ต่อแต่หุ้นที่เราถือถ้ามันไม่ขึ้นก็เปลี่ยนมาซื้อหุ้นที่เขาขึ้นอยู่นะฮะค่ะคือแค่เดือนนี้ถ้าจะซื้อนะครับจะถ้าไปซื้อเดือนหน้านะครับคนละราคาหมดแล้วนะค่ะนะครับแต่นั่นแหละส่วนใหญ่ชอบซื้อหุ้นที่ราคาสูงๆกันนะค่ะก็ต้องซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นอย่างวันนี้ก็จะเป็นตัวซื้อตัวที่ขึ้นแล้วฮะแต่ปรับฐานฮะอ๋อขึ้นแล้วแต่ตัวที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยความเสี่ยงสูงมากนะที่จะไม่ขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นขนาดเล็กนะค่ะความเสี่ยงสูงมากเลยนะที่จะซื้อแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับในรอบนี้นะฮะหรือขึ้นก็ไม่ใช่เท่าทุนของเราที่เราถือไว้นะฮะเพราะนั้นเราก็จะไม่ขายเราก็จะติดคอมรอไปเรื่อยๆค่ะนะครับก็แนวแถวๆแนวเนี้ยนะครับก็ที่บอกมาตลอดว่าหุ้นผ่านพ้นโขกอ่ะนะครับก็ซื้อให้มันจบๆไปไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรก็ซื้อหุ้นพลังงานนะฮะค่ะตอนนั้นก็บอกมาเลยตัวเราชอบนะ BTP นะฮะกลุ่มบางจากพาวเวอร์นะฮะโรงไฟฟ้าทุกโรงชอบนะอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบไปแล้วซื้อไปแล้วส่วนผู้อื่นผมก็ดูว่ามันเป็นตัวประกอบนะค่ะของการขึ้นรอบนี้ครับค่ะกลุ่มอาหารก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่กลุ่มหลักๆเป็นโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคนไทยชอบผู้โรงพยาบาลรอรอบใหญ่น่าจะเป็นปีหน้านะรอบใหญ่น่าจะเป็นปีหน้านะคะโรงพยาบาลนะคะใช่ครับรอบนี้ก็ขึ้นสลับตัวมากกว่าใช่ไหมครับใช่โรงพยาบาลที่จบแล้วก็ค่อยเป็นประกันภัยประกันชีวิตนะถ้าโรงพยาบาลจบแล้วก็ผมก็จะพูดอย่างนี้ไปตลอดเหมือนเดิมค่ะประกันตอนนี้มันก็เป็นตามที่ผมมันก็เป็นตามที่ผมบอกมานะครับค่ะแต่สิ่งที่ผมไม่อยากได้ยินก็คือตรงนี้ทำตามก็ดีนะทำไปเถอะผมมักจะสวนกับคุณอื่นเขาตลอดนะฮะเพราะว่าผมแนะนำพูดตามหลักวิชาการทั้งหมดเลยนะค่ะไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับไอ้ล่าไปโบกเล็กมากปั่นหุ้นแบบปตท.ไม่ขึ้นหรอกนะผมก็ทำนายว่าปตท.จะทำนิวไฮสูงกว่า430ค่ะนะครับแล้วค่อยดูว่าจริงไหมนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทั้งหุ้นใหญ่ตัวเลขช่างมันพีเฟกช่างมันไอ้ตัวเลขของดัชนีช่างมันค่ะ
มันจะผ่าน 1,700 ง่ายกว่าตอนที่ผ่าน 1,600 โอเคไหมครับค่ะก็ 1,600 กว่าจะผ่านเนี่ยใช้เวลา7เดือนนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปเลยนะฮะแต่มันผ่านง่ายกว่าแล้วถ้ามันผ่าน 1,700 ได้ง่ายนะฮะมันก็จะผ่าน 1,800 เหมือนถึงถ้ามันขึ้นไปนะครับมันก็จะผ่านได้ง่ายกว่าที่มันผ่าน 1,700 ค่ะแล้วถ้ามันผ่าน 1,800 ได้ง่ายมากเลยฮะวันเดียวมันอาจจะผ่าน 1,900 ไปเลยคือยิ่งง่ายใหญ่นะฮะคือถ้ามันไม่เป็นแบบนี้แสดงว่ามันไม่ใช่หุ้นขาขึ้นถ้าหุ้นขาขึ้นเราต้องทำแบบนี้นะค่ะและขึ้นรอบนี้ไปขึ้นที่ต่างกับการขึ้นไป 1,800 รอบก่อนนะฮะขึ้นรอบนี้ขึ้นมีพื้นฐานแบ็คอัพก็ได้ยินไหมครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังโตนะครับทันทีที่ผมได้ยินว่าส่งออกมันโตนะครับแล้วผมทำนายเลยนะครับว่าราคายางปีหน้าราคาข้าวปีหน้าก็จะขึ้นสูงนะครับแล้วตอนนั้นคนก็จะเพิ่งมารู้ว่าอ๋อ GDP มันโตนะครับเพราะฉะนั้น GDP ปีหน้านะครับมันจะโตแบบว่าตีแสกหน้าพวกสถาบันต่างๆที่ทำนาย GDP นะฮะแบบกระจุยกระเจิงอ่ะนะฮะ3.7 3.8 แต่ตัวแรกที่อยู่ข้างล่างเลยถ้าคอมโมดิตี้มานะตัวแรกมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วตอนนั้นคนก็จะมาซื้อหุ้นกันนะครับซึ่งเราจะขายแล้วก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรวมทั้งคนที่ฟังรายการนี้ด้วยนะครับก็ทำตามไปครับต้องมีความรู้ก่อนแล้วมันถึงจะเชื่อนะฮะไอ้ล่ามาเปิดที่เชียงรายด่วนโอ้เอาโทรมาที่นะครับโทรมาที่026848831นะฮะเดี๋ยวจะส่งใบเปิดบัญชีไปให้นะค่ะส่วนการฟังไอล่าก็สามารถเข้าไปดูในเว็บเพจของผมนะครับสถาบันการลงทุน GYPP นะครับเดี๋ยวมาปักได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ระบบดิจิทัลนะครับสาขาของโบรกเกอร์เขาปิดกันครับก็ไม่เปิดเพิ่มครับไม่รู้จะเปิดทำไมเพราะว่าสาขาก็นั่งอยู่ที่บ้านก็เป็นสาขาได้นะครับค่ะไม่ต้องเปิดสาขานะครับการสามารถติดต่อกันได้ทางเน็ตทั้งหมดเลยเพราะนั้นโบกไหนที่เปิดสาขาเนี่ยก็คือว่านโยบายผิดพลาดนะสองโบกไหนที่เพิ่มมาร์เก็ตติ้งนโยบายผิดพลาดมาร์เก็ตติ้งก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะลูกค้าจะต้องเทรดเองครับค่ะแนวนี้เลยนะครับมาลงพอกอที่ขาคืออะไรพอกอเดี๋ยวปักลิงก์ให้ลูกค้าน่ารักเนี่ยไปกดไลค์กันนะคะสำหรับลิงก์ของที่นี่จะเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับ QIQP แล้วก็มีความรู้ก่อนนะครับค่ะ มีคนเข้ามาอบรมกับผมตลอดก็สบายแล้วใช่ไหมคุณประยุทธ์ศักดิ์อะไรเนี่ยนะครับก็จะได้ความรู้ไปนะครับฝากลิงก์ให้แล้วนะกล้าทำหรือเปล่าอยู่ที่ประสบการณ์ของเราแล้วล่ะค่ะที่ถูกรับผิดชอบด้วยตัวคุณเองแล้วถึงจะเก่งนะฮะอย่าไปโทษนักวิเคราะห์อย่าโทษคุณคนนี้นะครับส่วนนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็จะเก่งทุกคนนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ที่แนะนำหุ้นที่เป็นลักษณะของหุ้นพื้นฐานนะครับก็จะเก่งทุกคนฮะแต่นักวิเคราะห์ที่แนะนำหุ้นที่เป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็อาจจะยังไม่เก่งนะครับแต่ก็อาจจะเก่งในปีหน้านะครับถ้ามันมีเงินเหลือมีเงินเหลืออยู่นะฮะซื้อแล้วถือนะครับอย่าไล่ซื้อหุ้นเป็นสูตรเหมือนเดิมนะครับอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มพลังงานเน้นหลักๆก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าวันไหนที่มันปรับฐานเวลามันขึ้นมาดูกราฟชันอย่าไปซื้อรอให้มันออกข้างปรับฐานก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะฮะจะไม่ได้เสียจะได้ไม่เสียจังหวะนะครับอย่างเมื่อวานผมแนะนำให้ซื้อบางจากนะฮะเพราะว่ามันปรับฐานนะฮะเมื่อวานเราไม่แนะนำให้ซื้อตัวของบีกริมเพราะว่ามันขึ้นนะแต่วันนี้ 2-3 วันถ้าบีกริมมันยืนอยู่แถวนี้ก็เข้าไปซื้อได้นะบีกริมถ้ายืนอยู่แถวนี้แสดงว่าเหมือนยกกรอบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะมันลงอะกลับไม่น่าซื้อโอเคไหมฮะค่ะแต่ถ้ามันยืนออกข้างอะมันน่าซื้อนะครับมันมีหุ้นเด่นๆนะไม่กี่ตัวอย่างบางจากพาวเวอร์บีกริมพาวเวอร์นะฮะอันเนี้ยมันมีการโตแน่นอนเพราะว่ามันลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ยังค้างอยู่ในบัญชีที่ยังไม่จ่ายเข้ามาค่ะนะครับ4,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยมันก็เป็นโรงใหญ่พอสมควรนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังตามมันต่อได้นะคะหุ้นในกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ซื้อหุ้นตัวที่ขึ้นแล้วปรับฐานนะแล้วก็บางตัวถ้าขึ้นแล้วออกข้างก็สามารถเข้าไปซื้อได้ดูเป็นรายตัวไปนะคะคือคนฝากด้วยคนที่จะมาสัมมนาวันที่16ใช่ไหมครับ17ค่ะ17ก็ซื้อเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินนั่นไปจ่ายค่าเรียนนะฮะค่ะเออซื้อเลยนะฮะชอบตัวไหนอ่ะฟันปูบางจ่าพาวเวอร์หรือบีเกมก็ซื้อเลยนะแต่ถ้าซื้อตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าซื้อที่ดีคือมันย่อก่อนซื้อแล้วทนนะมันจะตับร้อนนะครับค่ะได้ค่าเรียนแน่นอนนะครับค่ะ
แต่ถ้าได้แล้วต้องมาเรียนนะเพราะถ้าไม่เรียนเนี่ยมันก็คือจะต้องฟังตลอดอยากให้อาจารย์มาอบรมที่หาดใหญ่บ้างนะคะก็บินมาสิครับเพราะว่าหาดใหญ่คุณจัดได้ไหมครับ500คนเนี่ยถ้าจัดคนได้500คนผมจะบินไปนะครับแต่ค่าตัวผมแพงมากนะครับสัมมนาครั้งนะค่าตัวผมคิดเป็นรายวินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเรียนนะคะคุ้มค่าแน่นอนจ่ายบินมาดีกว่ามีค่าดิบกลับนะฮะก็มีคนหาดใหญ่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งปัตตานีนะฮะในที่มาเรียนกับเรานะฮะก็บินมานะฮะบินมาเรียนนะครับการเล่นทุนยากกว่าทำการค้านะครับเพราะว่ามันทำการค้าหลายแบบมากคือการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้จริงๆนะถ้าไม่มีนะครับอย่าเล่นนะครับแนะนำเลยนะครับด้วยความหวังดีที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่าเล่นค่ะอย่าเล่นเพราะเขาบอกนะอย่าเล่นเพราะฟังข่าวอย่าเล่นเขาว่ามันจะเล่นแล้วกำไรถ้าไม่มีความรู้นะครับแม้กำไรไปก็สุดท้ายกลับมาขาดทุนหมดตัวอยู่ดีค่ะถอยออกมาก่อนนะฮะถึงแม้เรารู้ว่าหุ้นขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่มีความรู้นะครับอย่าเล่นดีกว่านะเล่นไปก็ไม่ได้จริงได้ไม่จริงนะครับค่ะก็วันนี้ให้เวลานะครับกับตัวเองนะครับถ้าคิดว่าจะเอาจะลงทุนเป็นการออมเงินหรืออะไรแล้วแต่นะครับอย่านะฮะอย่าเล่นหุ้นถ้ายังไม่มีความรู้แล้วความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ยังไงความรู้นั้นที่ถูกต้องคือเวลาคนเขาสอนน่ะเขาจะบอกเราว่านะครับวิชาแบบเนี้ยนะฮะไม่ได้สอนให้คุณโลภถ้าเขาโฆษณาว่ามาเล่นกับเขารวยแน่ๆนะครับผลตอบแทนดีแน่ๆ 100% อันนั้นน่ะโลภนะฮะนะครับโดยเฉพาะหนังสือทั้งหลายที่ขายกันในแผงถ้าอันไหนเขียนว่าซื้อเล่นหุ้นแล้วรวยนะอันนั้นไม่ต้องมาอ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นแข็งมันเป็นวิชาความโลภนะฮะวิชาความโลภเป็นวิชาที่เข้ามาเอาใช้แล้วอ่านแล้วทำให้ลงทุนในตลาดหุ้นเสียหายค่ะอะไรโลภไม่ใช่อะไรสอนให้โลภไม่ใช่ของจริงสรุปตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะเป็นการหลอกลวงเลยค่ะแต่ต้องสอนให้รู้ตามความเป็นจริงนะครับแต่ความสามารถของเราเองนะอันนั้นเนี่ยวิชานั้นน่ะใช้ได้ก็วันนี้ครบถ้วนหลายเรื่องเลยนะคะขอย้ำมุมมองสุดที่เป็ดก็เป็นย่อลองนะยังลองอยู่ก็ยังดูทำนิวไฮต่อไปได้อยู่นะครับก็เราก็เล่นทีเป็ดมันก็ต้องมีสต็อปลอสนะครับเพราะว่าทีเป็ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหุ้นนะฮะหุ้นเอาเงินสดซื้อทีเป็ดมันมีฟอสเซลนะครับทีเป็ดก็ตอนนี้สต็อปลอสยังอยู่ที่สั้นนะครับของเทรดดิ้งอยู่ที่ 79.4 นะฮะส่วนสำหรับคนที่เล่นรอบนะครับก็1071นะฮะเป็นสต็อปลอสของคนที่เล่นยาวหน่อยนะยาวมากก็ทนทนมากยาวน้อยก็ทนหน่อยนะฮะการผ่านที่086.4เย็นนี้ถ้าปิดนะฮะก็เล็กโปรฟิตลันนะครับอย่างว่าจะขึ้นต่อไปนะขึ้นต่อไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจนกว่าจะมีทั้งเทียนสีแดงนะฮะจนกว่าจะเจอแรงขายนะฮะแล้วถึงจะมีการปรับฐานนะฮะคนที่ถือมาจากพร้อมเราตั้งแต่1,000ต้นๆยังถือต่อไปฮะคนที่เล่นรอบมารอบนี้เข้ามาจาก1079นะฮะมีถึง71นะฮะยังถือเล่นรอบอยู่นะฮะรอบนี้ยังไม่จบยังขึ้นต่ออยู่นะครับการขึ้นทะลุนะครับ 1086.3 นะครับสิทธิในการที่จะปิดการเล่นรอบจะเกิดขึ้นถ้ามีแท่งเทียนแท่งแดงนะฮะในไทม์เฟรม1นะฮะซึ่งอยู่ในระบบของเรานะฮะพูดไปคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเรียนเราก็จะรู้เรื่องเองค่ะส่งท้ายที่ทองนิดนึงนะคะยังขาลงอยู่เหมือนเดิมมั้ยคะเขายังเป็นลงอยู่นะครับสัปดาห์ถ้าไม่ปิดสูงกว่านะครับถ้าไม่สามารถปิดตอนกลางคืนไม่ว่าคืนไหนนะฮะถูกกว่าตอนนี้นะครับวันนี้086นะครับ086.78นะฮะก็ยังถือว่าจะเป็นขาลงอยู่นะฮะก็จะเป็นเด้งช็อตถ้าจะช็อตถึงช็อตมาถึงช็อตต่อนะฮะแต่ถ้าจะช็อตต้องรอเด้งก่อนนะครับเด้งใกล้ๆที่ผมบอก086อาจจะเป็น1280เลยก็แล้วแต่083284มีทั้งแดงช็อตนะฮะแล้วก็ต้องช็อตด้วยจำนวนเงินที่น้อยลงนะฮะเพราะว่าใกล้ขึ้นละนะใกล้จบลงแล้วจะขึ้นละนะครับค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะฟันธงหุ้นกันทุกวันนะคะคุยกันแบบจริงใจนะคะเตือนก็เตือนกันตรงๆนะคะแล้วก็แนะนำก็แนะนำกันตรงๆอันไหนดีไม่ดีก็บอกกันตรงๆเป็นมุมมองที่มีการวิเคราะห์มากลั่นกรองจากประสบการณ์ของพี่นิพนธ์ที่คร่ำบอดอยู่ในแวดวงตลาดหุ้นมานานนะคะแล้วก็หุ้นที่แนะนำกันไปก็ขึ้นมาแล้วนะคะอย่าไล่ราคานะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะติดดอยได้แล้วก็จะมาบอกว่าซื้อหุ้นตามแล้วปรากฏว่าทำไมขาดทุนจริงๆเขาซื้อกันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเป็นบางตัวได้นะคะโดยเฉพาะตัวที่ขึ้นมาแล้วมีสัญญาณของการย่อพักนะคะแล้วหรือว่าแม้แต่ตัวของบิ๊กริมที่ขึ้นมาแรงเนี่ยถ้าเกิดสมมติแกว่งตัวด้านข้างอีกสักพักนึงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ด้วยนะคะก็ยังคงเป็นหุ้นที่ยังเลือกลงทุนในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะส่วนตัวอื่นที่รันกันมาอย่าง BR ก็ยังคงรันต่อกันไปได้นะคะเป็นหุ้นแนะนำค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะมาเรียนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมสอนกันวันเดียว8ชั่วโมงเช้าจรดเย็นนะคะพี่นิพนธ์กับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จะมาสอนพร้อมกัน2คนทั้งวันนะคะทั้ง2คนจะอยู่กับเรา8ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะคือจะสอนให้เราเลือกหุ้นให้เป็นด้วยตัวเองนะคะเลือกหุ้นประเภทแรกหุ้นเอาไว้ลงทุนให้พอร์ตโตหุ้นประเภทที่2เป็นหุ้นแบบรันเทรนคือเล่นรอบแบบรอบใหญ่ๆราคาหุ้นขึ้นเป็นเด้งแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเชิงเทคนิคหรือว่าพื้นฐานหรือธุรกิจมันกำลังโตนะคะแล้วก็หุ้นประเภทที่3จะเป็นหุ้นของการเก็งกำไรก็คือเป็นการเทรดดิ้งนะคะเทรดดิ้งหาส่วนต่างของราคาหุ้นเหมือนที่เขาว่ากันหาค่ากับข้าวหาอะไรหาเงินรายวันหากระแสเงินสดนะคะได้หมดนะคะเป็นการเทรดดิ้งการเทรดดิ้งเนี่ยเราไม่ได้ต้องฟิกนะว่าจะต้องถือภายในวันถือภายในกี่วันหรือกี่นาทีมันขึ้นอยู่กับหุ้นขึ้นอยู่กับจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะคะสอนการวันเดียว8ชั่วโมงเนื้อไม่มีน้ำนะคะสอนสูตรให้คุณเนี่ยหาหุ้นเป็น3ประเภทแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะค่าเรียน 5,000 บาทนะคะเรียนวันเดียว8ชั่วโมง 5,000 บาทค่ะก็ไลน์มาสอบถามวิธีการสมัครได้ที่ ID line @mrmarket นะคะพิมพ์ขึ้นหมาย @ข้างหน้าค่ะแล้วก็ MRMARKETS นะคะหรือว่าใครที่ไม่ชำนาญในด้านไลน์ก็อินบ็อกซ์มาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจก็ได้นะคะบอกว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะติดตามพี่นิพนธ์เข้าไปติดตามได้ที่ QIQP นะคะก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นลูกค้าของพี่นิพนธ์นะคะปักลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ